กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องไหนช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไหนช่างจนจะมาพูดถึงนะครับตรวจสอบมือถือโดนแฮกจาก Google Chrome นะครับตรวจสอบมือถือโดนแฮกจาก Google Chrome นะครับเดี๋ยวไหนช่างจนขอพูดไปนิดนึงนะครับถ้าเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาหรือเข้าเว็บนะครับที่เขาอยากจะดูนะครับหรืออยากจะเข้าถึงข้อมูลในมือถือของเราแล้วเรากดอนุญาตนะครับแต่เราออกไปแล้วนะครับออกจากเว็บนั้นไปนะครับออกจากแอปนั้นไปหรืออาจจะลบแอปนั้นไปนะครับแล้วเขาจะสามารถดูข้อมูลของเราได้หรือไม่นะครับก็การที่เรานะครับลบไปแล้วนะครับไม่เข้าแล้วนะครับมันก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเล่ห์เหลี่ยมของแอปนะครับหรือเว็บพวกนี้นะครับมันจะขออนุญาตนะครับให้เราอนุญาตเพื่อที่เว็บหรือแอปพวกนี้จะอยู่บนพื้นหลังของเรานะครับจะสามารถอยู่ในมือถือของเราตรวจสอบมือถือของเราได้นะครับคือเราอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปิดได้อย่างไรเราจะตรวจสอบได้แบบไหนนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่ Google หรือไปที่ YouTube ก็ได้นะครับไปที่ YouTube ก็ได้อ่ะง่ายๆเสร็จแล้วให้เราไปที่โลโก้มุมบนขวาของเรากดที่โลโก้นั้นนะครับแล้วกดคำว่าจัดการบัญชี Google นะครับจัดการบัญชี Google เลยนะครับกดไปเลยนะครับพอกดมาแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนนะครับเลื่อนไปขวามือนะครับเลื่อนไปเลยไปหาคำว่าความปลอดภัยนะครับไปหาคำว่าความปลอดภัยตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ความปลอดภัยนะครับแล้วเพื่อนๆเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนไปเลยเลื่อนไปนะครับตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับแอปของบุคคลที่3นะครับที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีนะครับก็คือว่านะครับคุณให้สิทธิ์นะครับเว็บไซต์หรือแอปเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลบางอย่างในบัญชี Google ของคุณนะครับซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนะครับเราก็สามารถยกเลิกได้นะครับยกเลิกเว็บไซต์นะครับหรือแอปที่ไม่เชื่อถือหรือเราไม่ใช้แล้วนะครับตรงนี้นะครับแอปของบุคคลที่3นี้คือนอกเหนือจาก Google นะครับที่เราอนุญาตให้เขาสามารถเข้าใช้ Gmail ของเรานะครับ Gmail นี้นะครับสำคัญมากเมื่อมีการล็อกอินในมือถือแล้วนะครับการที่เราจะทำอะไรจะไปไหนหรือการแฮกมันก็ง่ายนะครับถ้าเราอนุญาตสิทธิ์นะครับอนุญาตสิทธิ์ตรงนี้นะครับเราก็มาไล่นะครับไล่หาว่ามีแอปไหนหรือเว็บไหนนะครับเป็นมือที่3ในมือถือของเราหรือไม่นะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นี่แล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะประมวลผลนะครับเห็นไหมครับของนายช่างจนมีนะครับมีแคนวาตรงนี้นะครับแล้วก็บิตไอคิวนะครับถ้าใครที่มีหลายตัวแล้วอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เราไม่รู้จักหรือแอปพลิเคชันนะครับที่เราโหลดมาแล้วเป็นแอปที่เราลบไปแล้วนะครับแต่มันยังอยู่ใน Gmail ของเรามันเป็นมือที่3นะครับเป็นแอปบุคคลที่3ที่เราให้สิทธิ์เข้าถึงได้อยู่นะครับถึงแม้เราจะลบแอปพลิเคชันนั้นไปแล้วนะครับเรามาตรวจสอบตรงนี้แล้วมากดที่แอปนั้นนะครับสมมุติเป็นวิดไอคิวตรงนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆกดคำว่านำสิทธิ์ออกนะครับนำสิทธิ์ออกคือเมื่อเรานำสิทธิ์ตรงนี้ออกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของเรานะครับย้ำอีกทีนะครับการเข้าถึงบัญชี Gmail นะครับคือการนะครับแฮกข้อมูลในระดับหนึ่งนะครับ
ก็เราก็สามารถนำสิทธิ์นี้ออกนะครับแล้วเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของเราได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราสามารถสร้างความปลอดภัยให้มือถือของเราได้นะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไหนจะจนก็ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆมีปัญหาแบบไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรือจะส่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งเป็นรูปถ่ายนะครับไปหานายช่างจนที่ Facebook Fanpage ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ